นังหมูนะครับเอ้ยนังหนูนะครับไม่นังหมูนะกับสวัสดีนะครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับส้มตำเนาะตำอีปูน้อยครับกับย่างหนูน้อยเพื่อนครับมาครับกินข้าวน้ำกันมาหลังจากเสร็จงานเสร็จภารกิจแต่ละมือแต่ละเว้นแล้วก็มาให้ข้าวกินนี่สิแล้วครับในชีวิตนี่ครับย่างหนูครับย่างหนูหนังกรอบๆนี่อันดับแรกเขากินหางก้อนหนูปลาปนเสียมันอยู่หางท่านมาจิ้มกับน้ำส้มตำจับแหนมพร้อมเลยแหนมเนี่ยทั้งนั้นยังเหลืออยู่เนี่ยพี่ปูน้อยสับมันดีขนาดนู้นส้มตำไม่ได้พริกค่ะสำหรับผู้ใดเคยกินหนูนะผมบอกให้รสชาติมันก็คือจังไอ้ไก่นะครับรสชาติคือไก่เลยครับนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นสาบนิดนึงกลิ่นสาบของหนูนังหมูนะครับเอ้ยนังหนูนะครับเอ้ยนังหมูนะแซ่บอีกปูน้อยปูน้อยดองน้ำปลาเป็นหน้าแซ่บๆมันดังนั้นเหมือนหมูย่างนะครับหมูย่างThank you.
มันครับผมใส่วิธีอบก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้กินใหม่แบบต้องอบครับมันตัวขนาดนี้พอดีกินเพื่อเดียวกับตัวนี้หลายกินมาเบิดหัวมันตัวนี้ประมาณครึ่งโลเลยนะพอดีครับกินอิ่มพอดีนี่ทางอีสานเขาเลี้ยงลายเนาะเลี้ยงหนูครับไม่ต้องไปหายิงไปหาอะไรขุดยากเสมอนี่สร้างรสรสชาติกับปลาตากันประเดี๋ยวได้ครับแต่แน่นอนแล้วหนูธรรมชาติมันแสบกว่าทุกอย่างเลยของธรรมชาติแสบกว่าปลาเหมือนกันครับแสบกว่าแต่ว่าในเมืองหนูมีเขาสร้างกินกับพ่อแก่ขันได้อยู่ครับตัวนึงกินได้ปั๊ดอ่ะนี่ถ้าหิวหิวนี่ยำได้ฮอดกระโดดกันลังนี่ตอนนี้เริ่มอิ่มเนี่ยครับ
รสชาติเครื่องเหนือไก่แต่มันก็ไม่กินของหนูกินเฉพาะตัวมันอยู่สุดยอดสุดยอดนะครับคลิปนี้ต้องจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ด้วยตากแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ